ืนนะคะเพราะว่าของที่ทางแอดโฮมส่งมาให้พิมนะคะมันใหญ่มากจนพิมไม่สามารถที่แบบว่านั่งนำเสนอให้เห็นได้นะคะหลังจากที่พิมทำวิดีโอเจ้าแมวบ้านมือใหม่นะคะแล้วก็เอาเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำที่พิมเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยมาให้ดูเนี่ยทางแอดโฮมเลยบอกอุ้ยของเรามีของที่แบบว่ามันดีขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะคือรุ่น Activa Plus อันนี้นะคะก็เลยส่งมาให้พิมเพื่อแบบแกะกล่องให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อจะเห็นว่าเอ้ยมันมีรุ่นที่แบบมันใหม่กว่านี้แล้วมันก็มีแกดเจ็ตเยอะจริงๆค่ะเจ้าตัวนี้ที่แบบแกดเจ็ตเยอะมากพิมใช้เครื่องรีดไอ้น้ำนี้มา2 3เครื่องนะคะก็ยังไม่เคยเจอเครื่องไหนเยอะเท่านี้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเริ่มตั้งแต่ประกอบเครื่องกันไปเลยดีกว่านะเพราะมันเยอะจริงๆค่ะเผื่อใครที่แบบเปิดสมุดอ่านแล้วแบบฉันจะต่อตรงไหนดีเนี่ยนะคะพิมก็มีปัญหาประเภทนั้นกันนะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามชมได้เลยค่ะก่อนจะเริ่มอีกครั้งนึงค่ะพิมอยากจะเน้นความสําคัญเรื่องข้อมูลนิดนึงนะคะเวลาซื้อของเลยมาดูอ่านอะไรนิดนึงเนาะที่เขาให้มานะคะข้อมูลต่างอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะที่บนกล่องก็คือบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าปรับระดับไอ้น้ำได้4ระดับนะคะบางยี่ห้อที่พิมเคยซื้อเนี่ยคือเปิดก็คือเปิดปิดก็คือปิดนะคะไม่มีการดูว่ามีกี่ระดับกี่ระดับนะคะทั้งน้ำเนี่ยบรรจุน้ำได้ 1.4 ลิตรนะคะแล้วด้านหลังของเครื่องเนี่ยก็คือจะมีที่เก็บอุปกรณ์นะคะเพราะว่าอย่างที่พิมบอกคือรุ่นนี้เขาอุปกรณ์เสริมค่อนข้างเยอะนะคะหัวรีดนะคะตรงเนี้ยสังเกตเป็นสแตนเลสด้วยนะคะแต่ก่อนที่พิมใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะนั้นความร้อนนี้จะทำได้จะให้ความร้อนที่ดีมากกว่าแล้วก็รีดได้เรียบมากกว่านะคะที่สำคัญยังมีเจ้าไม้แขวนเสื้อที่แบบว่าแขวนติดอยู่กับแท่นด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราแบบรีดได้ดีมากขึ้นนะคะมาถึงด้านนี้บ้างสิด้านนี้บอกอะไรนะคะด้านนี้บอกว่าใช้ไฟนะคะกำลังไฟ 1,500 วัตต์นะคะแล้วก็ไอ้เจ้าแทงค์น้ํา 1.4 ลิตรเนี่ยสามารถรีดต่อเนื่องได้60นาทีถ้าเกิดว่าแทงค์มันเล็กมากเวลาคุณไปเลือกซื้อเนี่ยนะคะคุณจะต้องสมมุติว่ารีดได้แค่ครึ่งชั่วโมงเงี้ยรีดเสร็จต้องวิ่งไปเติมน้ำแล้วก็กลับมารีดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผ้าคุณมีแบบต้องรีด45นาทีถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือสามารถจะรีดต่อเนื่องได้เลยนะคะสำหรับอันนี้ก็คือไอ้เจ้าไอ้น้ำที่ออกมาเนี่ยให้ความร้อนถึง100องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสามารถจะแบบว่าไปทำความสะอาดอย่างพวกโซฟาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปเป่าจ่อไว้เลยเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจ่อนานเกินไปเดี๋ยวโซฟามันจะเปียกก็คือจ่อแล้วก็ค่อยๆลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการฆ่าเชื้อสำหรับตรงนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้าหัวของตัวที่รีดเนี่ยคะมันสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะคะแล้วก็ออโต้คัตออฟถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปิดทิ้งไว้นานเกินไปแล้วก็น้ำหมดอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะตัดให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวารันตี2ปีด้วยกันนะคะคือเขารับประกันได้เลยใช่2ปีและอีกด้านนึงตรงนี้แน่นอนราคานะคะเครื่องละ 6,900 บาทพิมแนะนำรอดูโปรโมชั่นจะมีไหมนะคะถ้ามีโปรโมชั่นก็รอโปรโมชั่นเลยจะได้ดูนิดนึงนะคะว่าที่มากับเจ้าเครื่องนี้มีอะไรบ้างคะมีใบรับประกันมีโบรชัวร์นะคะมีสายโฮสต์ยาวๆเนี่ยนะคะสายท่อยาวๆมีถุงมือนะคะที่แบบว่ากันร้อนถุงมือ2อันมีที่ช่วยจับรีดตรงช่วยช่วงคอปกนะคะมีแท่งแน่นอนนะคะเพื่อแบบว่าให้มันสูงๆต่อขึ้นมาจากตัวเครื่องมีคลิป2ตัวมีที่ช่วยจับจีบมีที่ช่วยเอาฝุ่นออกนะคะที่ช่วยดึงผ้าแล้วก็ที่เป็นที่ไม้แขวนนะคะแล้วก็แน่นอนกระป๋องใส่น้ำนะคะน่าเลยค่ะหล่นกระแทกกันเริ่มทุกวิดีโอพร้อมกันเลยนะคะพิมจะหันที่ด้านหลังเครื่องก่อนนะคะพิมจะเอาเจ้าท่อโฮสเนี่ยนะคะต่อเข้าไปก่อนอันนี้เนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะคะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้แล้วก็จะมีด้านหนึ่งที่แบบว่าเป็นเกลียวนะคะก็คือให้เอาเจ้าเกลียวเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะที่มันโผล่ขึ้นมาอันหลังแล้วก็หมุนไม่ต้องหมุนท่อนะคะแค่หมุนตรงคอตรงนี้ก็พอมันก็จะล็อกก็คือหมุนจนแน่นพอประมาณก็จะอยู่แล้วนะคะไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็หันมาด้านนี้บ้างก่อนอื่นพิมจะขอเอาแทงน้ำใส่ไปก่อนนะคะที่มันกระดิ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามารถให้จะวางลงไปตรงๆแบบนี้ได้เลยโดยที่เวลาใช้เนี่ยนะคะตรงข้างล่างเนี้ยหมุนขึ้นมามันก็จะเป็นฝาจุกแล้วก็เปิดจุกตรงนี้แล้วก็เทน้ำกรอกน้ำใส่ลงไปนะคะพิมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นไปได้คุณมีน้ำที่แบบเป็นน้ำกรองที่เอาไว้ทาดื่มนะคะก็คือใช้น้ำกรองก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ลดปริมาณตะกรันที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้หลังจากที่เราเริ่มใช้งานไปแล้วนะคะจากนั้นแน่นอนค่ะเจ้าแท่งอันนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนของเสื้อผ้าเนี่ยนะคะพิมแนะนำว่าคุณหมุนอันนี้ก่อนนะคะหมุนไปทางด้านบนเขาจะเขียนเลยว่าหมุนไปทางไหนล็อกหมุนไปทางไหนเปิดนะคะเพราะนั้นตอนนี้ถึงต้องการจะเปิดถึงก็จะหมุนไปฝั่งหมุนไปทางซ้ายนะคะเนี่ยออกมาอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าคุณควรจะใส่อันนี้ไว้อย่างนี้ถูกแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคอพลาสติกแบบนี้นะคะค่อยๆเอาแท่งเนี้ยขยับแล้วก็ใส่ลงไปให้ลึกที่สุดนะคะลึกที่สุดเนี่ยคือเรียกว่าเหลือแค่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะจนถึงจุดเว้นว่างเงี้ยค่ะจุดแรก
จากนั้นก็ให้เอาเจ้าคอเนี่ยนะคะกลับลงมาแล้วก็หมุนปิดซะคราวนี้มันก็จะล็อกไอ้เจ้าแท่งเนี้ยค่ะให้อยู่กับที่ไม่ไปไหนเห็นไหมดึงไม่ออกแล้วนะคะตอนเนี้ยโอเคจากนั้นนะคะมาถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นอุปกรณ์เสริมมาถึงการต่อชิ้นเล็กๆต่างๆนะคะอันนี้ตอนแรกมันจะเป็นชิ้นคอนะคะคือจะมีแค่ตรงนี้แบบนี้มีแค่ตรงนี้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นเจ้าไม้ขนเสื้อบังเอิญว่าพิมเอาไปต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพิมไม่สามารถจะแบบถอดเขาออกจากกันได้นะคะกลัวว่าฝืนมากๆเดี๋ยวมันจะหักก็คือไอ้เจ้าอันนี้ค่ะที่เป็นคอเนี่ยนะคะก็คือใช้วิธีเสียบลงไปตรงๆกับตรงปากท่อตรงนี้เลยนะคะของเจ้าเสาอันนี้แบบนี้เสียบปุ๊บลงไปก็คือใช้ได้แล้วนะคะนี่คือไม่ได้ต้องแบบว่าไปไขไปอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนเจ้าอันอื่นๆเนี่ยจะมาแบบว่าเป็นแก๊เจ็ตที่ใช้กับเจ้าโฮสต์ตรงนี้นะคะก็จะมีอันนี้ที่เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแปลงๆนะคะโดยที่เวลาใส่ก็ง่ายมากเลยค่ะมันจะมีรูสองข้างแล้วก็มีที่ล็อกข้างบนตรงนี้นะคะก็คือเอาที่มันเป็นเนี่ยแง่งแง่งดันเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยค่ะดันเข้าไปให้ล็อกก็คือใช้ได้แล้วคือบางทีผ้าบางอย่างอย่างพวกเจ้าผ้าที่เป็นเหมือนกับผ้าไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันจะมีขนๆขาวๆอะไรเงี้ยถ้าเราใช้อันนี้ค่ะเวลาที่รีดแล้วก็แปรงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยเอาออกได้นะคะแล้วเวลาที่เราออกก็ง่ายมากเลยเนี่ยค่ะดึงปลดล็อกตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆจับตรงนี้นะคะก็ดึงออกมาได้แล้วอีกหัวนึงที่เขามีมาให้ด้วยจะเป็นหัวนี้นะคะหัวนี้เนี่ยจะใช้กับเจ้าที่ล็อกอันข้างล่างตรงนี้ไม้ตรงข้างล่างนี่มันจะมีแบบเป็นแง่งๆเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับช่วยจับจีบนะคะซึ่งอันนี้บอกตามตรงเข้าใจว่าใช้แบบนี้เห็นไหมมันจะแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะเปิดแบบนี้ได้นี่แล้วก็เวลานั้นก็เข้าไปหนีบแล้วก็จับจีบแล้วก็พอหนีบเสร็จปุ๊บ ก็ลูดตามแนวเลยนะคะเป็นที่จับจีบเก๋มากเลยนะคะหลายเครื่องใช้มาก็ไม่เคยมีเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือรู้อะว่ามีไอ้ตรงแง่งข้างล่างเนี่ยค่ะมีเหมือนกันอ๋อบีบไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแข็งแข็งโอเคออกแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือจะมีไอ้แง่งอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีอุปกรณ์ตัวนี้ให้มาด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีอันอื่นคือเหล่านี้ก็ใส่กับตรงเครื่องนะคะที่จะวางที่ก่อนอันนี้เนี่ยถ้าที่คุณเห็นนะมันจะเป็นแบบเหมือนกับไม้แผ่นเสื้อธรรมดาใช่ไหมคะคือใช้วิธีเปิดแบบนี้ขึ้นมาแต่ความพิเศษมันก็คือว่าเวลาที่แบบคุณมีเสื้อแล้วปรากฏว่าเสื้อเนี่ยสมมุติว่ามันคอแคบใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะแบบไปดึงเงี้ยแล้วก็ไปฝืนอีกข้างหนึ่งเพื่อให้มันเข้าไปวิธีคุณทำคือคุณปิดตรงนี้ก่อนเอาผ้าขึ้นมานะคะแล้วค่อยเปิดพิมไม่รู้ว่าเขาแนะนำแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี่คือสิ่งที่พิมเห็นแล้วพิมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือมาใส่อย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาคุณเอาผ้าออกคุณก็ล็อกตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อวิธีเปิดปิดมันง่ายมากแค่ดันตรงนี้ก็ปิดแล้วแล้วก็เวลาจะล็อกก็ดันให้มันตึงนะคะก็เปิดมาได้แล้วนะง่ายๆเท่านี้นะคะแล้วเขาก็ยังมีคลิปนะคะอีก2อันก็คือคลิปอันนี้สามารถจะคลิปไว้บนนี้ได้นะคะเวลาที่แบบเรามีผ้าที่แบบเราต้องการจะดึงให้ตึงเป็นพิเศษก็สามารถใช้คลิปตัวนี้ได้แล้วก็อันนี้อีกอันนึงค่ะที่เป็นอันที่แบบพิเศษมากเลยจากตอนแรกที่คุณเห็นที่จะลองยื่นให้ดูเสริมอันนี้นะคะที่หน้าตาแปลกๆมีเป็นกิ๊บ3อันนะคะอันนึงเป็นแนวตั้งด้วยอีกอัน2อันเป็นแนวนอนนะคะวิธีใช้อันนี้ก็คือตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยเอามาทำไมนะคะแต่ความจริงแล้วพอหลังจากมันเริ่มดูได้มันหรูหรามากเลยเพราะมันสามารถจะเอาเจ้าคลิปอันตรงกลางเนี่ยค่ะมาคลิปกับเสานะคะให้อยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็เอาคลิปสองข้างเนี่ยค่ะหนีบตรงชายกระโปรงหรือชายเสื้อนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ภาพเจ๊ตึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าหัวสตรีมเมอร์เนี่ยรีดได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่ามันนั่งจับมันตลอดเวลานะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นเจ้าถุงมือเนี่ยซ้อนด้านหลังแล้วก็รีดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกมากขึ้นสำหรับเจ้าอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นของเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ให้มาฮาๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความจริงแล้วเปล่าคือเวลาที่เรารีดพวกเจ้าส่วนเล็กๆเหล่านี้ค่ะหรือว่าตรงช่วงปกที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะคือสามารถสอดเข้าไปใต้ปกแล้วก็รีดมันปกได้เลยอย่างเงี้ยมุมเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะคือเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อรีดมุมเล็กๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเรียกว่าให้อุปกรณ์แก๊เจ็ตมาเดี๋ยวเราจะลองรีดเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะเมื่อสักครู่เอาแทงน้ำนะคะไปเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วจะให้ดูว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบกลไกพิเศษนะคะเวลาหลังจากที่เราเติมน้ำแล้วเราปิดเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะหิ้วเขาแบบนี้ได้นะคะน้ำเขาจะไม่หกลงมานะคะน้ำมันจะเริ่มไหลออกมาก็ต่อเมื่อมันเข้าไปอยู่ในเครื่องแล้วเท่านั้นนะคะโชะแบบนี้จากนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะใช้
ไอ้เจ้านี่นะคะแล้วก็เนื่องจากชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบค่อนข้างจะปกติธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันจะอยู่ฝั่งนี้เพียงจะเปิดไปที่ความร้อนสักระดับเบอร์3ก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับระดับเบอร์4เพราะระดับเบอร์4มันอาจจะร้อนเกินไปสำหรับชุดแบบนี้ตอนนี้พิมก็จะรอนะคะรอสักพักเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นว่าไอ้น้ำมันออกมาต้องอยู่ตรงที่ที่แบบว่าสีเข้มๆคุณจะเห็นไหมนะตอนนี้เครื่องกำลังเริ่มทำงานแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้พิมก็รอไปประมาณ30วินาทีนะคะตอนนี้แบบว่าไอ้น้ำออกมาแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะมองเห็นไหมแต่คือมันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าแบบมันเป็นออกมานะคะวันนี้พิมจะใช้เป็นถุงมือแบบนี้ละกันเพื่อที่ว่าจะได้รีดได้อย่างไม่อันตรายมือมากนะคะคือควรจะต้องใส่ถุงมือทุกครั้งหลังจากที่พอเจ้าไอ้น้ำมันออกแล้วเนี่ยนะคะสายนี้มันจะนิ่มลงถ้าเกิดว่าคุณใช้หลังที่คุณใช้เสร็จแล้วแล้วคุณก็ทิ้งเครื่องไว้สักพักเนี่ยพอมันเริ่มเย็นนะคะสายนี้มันก็จะค่อนข้างแข็งแต่พออย่างเงี้ยพอเริ่มเนี่ยค่ะไอ้น้ำออกวูบเยอะมากเลยนะคะมันก็จะเริ่มนิ่มเพราะนั้นคุณก็สามารถจะขยับซ้ายขยับขวาได้ตามสบายนะคะอย่างตอนนี้ปกติพิมจะถนัดที่จะยืนฝั่งนี้ของเสื้อผ้ามากกว่าค่ะเพราะพิมถนัดซ้ายพิมก็จะหันแบบนี้แล้วก็ได้หาถุงมือนะคะแทรกไปไว้ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆจับนะคะแล้วก็รีดตามเนื้อผ้าลูดลงมาเรื่อยๆนะคะจับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยพิมใส่เจ้ากิ๊บข้างล่างไว้แล้วนะคะเพื่อให้มันแบบว่าจับได้ง่ายนะคะจะสามารถที่จะรูดลงมาได้เลยอยากจะบอกว่าหัวมันร้อนมากเลยนี่ขนาดแล้วพิมใส่ถุงมือแล้วก็ถูกซ้อนผ้าไว้อีกด้านหลังอีก2ชั้นนะคะผ้ากระโปรง2ชั้นอยากร้อนมาถึงด้านหลังเลยพิมชอบใช้เครื่องอย่างนี้ตั้งแต่สมัยตอนเริ่มรีดผ้าเองใหม่ๆเป็นเพราะว่าพิมเองไม่มีฝีมือในการรีดเตารีดธรรมดานะคะก็เลยมาลองซื้อเครื่องแบบนี้มาใช้ดูปรากฏว่ามันเวิร์กมากๆก็เลยใช้ติดใจมาตลอดนะคะแล้วก็มารีดตรงช่วงตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าที่บางแบบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกที่จะค่อยๆจับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยแทรกเข้าไปตามมุมเล็กๆได้เลยคือเรียกว่ารีดได้ทั้งผ้าหนาผ้าบางกางเกงยีนก็สามารถรีดได้นะคะมันทำให้ผ้าที่แบบดูพิ้วๆเนี่ยปกติถ้าเกิดเรารีดด้วยการใช้เตารีดเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆจับอย่างนี้นะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะสตีมเข้าไปใส่อย่างเงี้ยพิ้วเลยค่ะผ้าตรงเนี้ยดูสิป่ะเหมือนกับรีดที่ร้านนะคะสิ่งเดียวที่ต้องระวังเวลาใช้เครื่องพวกนี้คือว่าบางทีมันจะมีน้ำไอ้น้ำที่แบบมันกั่นตัวแล้วมันก็พร้อมจะหยดออกมาค่ะบางทีที่มาแต่ก่อนเนี่ยรีดนะเคยโดนไอ้น้ำหยดใส่เท้าร้องกรี๊ดกระโดดเป็นกบเลยนะคะก็คือต้องระวังนิดนึงแล้วก็รวมไปถึงไอ้น้ำที่มันระเหยขึ้นมาทางข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าความร้อนมันจะลอยขึ้นข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเวลาที่เอามือมาวางตรงช่วงด้านบนของเจ้าหัวไอ้น้ำเนี่ยนะคะก็ต้องพึงระวังไม่อยากจะให้ต้องเจ็บเหมือนที่พี่เจ็บมาแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบใช้อะไรที่เป็นแบบนี้นะคะอยากให้มันเรียบก็เอาเนี่ยมาคาไว้ด้านหลังอย่างนี้ได้ทำให้มันเป็นแบบว่าเหมือนถูกรีดด้วยเตารีดธรรมดามันก็จะดูเป็นแบนๆเป็นจิบๆนะคะใช้ได้มีความสุขปกติเครื่องพวกนี้เนี่ยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องรีด2ด้านกลับหลังนะคะเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันสามารถทะลวงไปถึงด้านหลังได้ค่ะเพราะนั้นคือด้านหลังมันก็จะเรียบแล้วแหละเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพารานอยด์นิดหน่อยนะคะอยากจะแบบให้มันชัวร์มันเรียบชัวร์นะคะจะกลับมารีดก็ได้แต่พิมพ์ไม่เห็นว่ามีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันควรจะทำให้แบบเราทำงานง่ายขึ้นมากขึ้นแล้วเอาละค่ะจากการทดลองรีดชุดบางๆแล้วนะคะคราวนี้พิมพ์ลองรีดกางเกงยีนบ้างค่ะพิมพ์เปิดความร้อนไปที่ความร้อนสูงสุดเลยเพราะตอนแรกคนอาจจะบอกว่าไอ้กิ๊บตรงนี้มีไว้ทำอะไรนะคะคือไว้สามารถจะหนีบกางเกงแบบนี้ได้แล้วพิมพ์ก็เปลี่ยนจากถุงมือสีเงินเมื่อสักครู่นะคะพิมคิดว่าสีเงินมันอาจจะบางกว่านะเจ้าสีส้มนี่มันน่าจะหนาและกันความร้อนได้ดีมากกว่าค่ะเพราะนั้นพิมเอามือวางไว้ข้างหลังเลยนะคะแล้วก็เริ่มรีดกางเกงยีนช้าๆนะคะคุณสามารถค่อยๆรีดนี่คือมือของพิมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือมาระดับเดียวกันเลยนะคะไปพร้อมๆกันกับเจ้าหัวไอ้น้ำนะคะพิมจะรีดถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องก้มมากในวิดีโอนะคะเดี๋ยวค่อยไปรีดปิดท้ายทีหลังอีกทีนึงชัดเจนมากเลยข้างนั้นเรียบกว่าเยอะนะคะรีแลกซ์เนื้อผ้ารีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยนะคะไม่มีเงาด้วยแล้วก็มารีดข้างต่อ
คือมันสบายมากเลยพิมจากที่พิมเคยทราบมาคือแต่ก่อนในที่บ้านนี้แม่บ้านจะบอกว่ารีดกางเกงยีนเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะผ้ามันหนามากแล้วมันก็ไม่ยอมจะเรียบสักทีอะไรแบบนี้แล้วรีดหน้าข้างหลังก็ยับรีดข้างหลังข้างหน้าก็ยับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องรีดน้ำนี้คือรีดรอบเดียวจบเอาเท่านี้ก่อนให้เห็นอีกอย่างนึงที่พิมจะบอกคือว่าเวลาที่คุณรีดไปเรื่อยๆนะยิ่งถ้าเกิดคุณต้องรีดอะไรจุดที่มันต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะหัวไอ้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างต่ำมันทำให้มันจะมีน้ำเนี่ยนะคะสามารถมาเก็บสะสมอยู่ในท่อได้พอหลังจากที่คุณรีดต่ำสักพักเนี่ยคุณควรจะเอามือยกเขาขึ้นสูงแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำมันไหลย้อนกลับลงไปแล้วค่อยมาแฝงเพราะถ้าเกิดว่าคุณรีดต่ำๆนานๆไปเรื่อยๆนะคะไอ้น้ำมันจะไม่ค่อยออกเวลาเอ๊ะเครื่องเจ๊งหรือเปล่าเครื่องไม่ได้เจ๊งนะคะแต่ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันต้องมันจะมาสะสมอยู่ตรงในท่อเพราะนั้นให้ยกขึ้นสูงหลังจากใช้เครื่องเสร็จนะคะพิมก็บิดไอ้เจ้าปุ่มนะคะเพื่อปรับให้มันไปอยู่ที่ออฟนะคะแล้วก็จะมัดสายไฟขึ้นให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณใช้เนี่ยคุณควรจะต้องจัดการเจ้าเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะให้เรียบร้อยเพื่อจะมัดเข้าไว้กับเจ้าเสานะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไประเกะระกะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะสายไฟจะต้องดูแลให้ดีจะได้ไม่ช็อตไม่อะไรและที่สำคัญของเจ้าตัวนี้นะคะที่มีกิ๊บตอนแรกที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยพิมก็จะถอดกิ๊บนะคะมาหนีบไว้ที่ตรงเสาแทนนะคะแล้วก็กิ๊บอันนี้เช่นกันแปะไว้อย่างนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะให้พับลงมาแบบนี้จะได้ไม่เปลืองที่และที่สำคัญในเจ้าสายนี้นะคะปกติพิมจะไม่แขวนเพราะอย่างนี้หรอกค่ะเพราะสายมันจะพลุนพลังนะคะพิมจะใช้วิธีหมุนเข้ากับเสาสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบอยากอุ้ยสองรอบเลยละกันนะคะเพื่อจะได้ให้มันแบบว่าไม่โป่งออกมานะคะก็สามารถที่จะหมุนสัก2รอบก่อนแล้วค่อยมาอย่างนี้มันก็จะหมุนอยู่กับบนอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับลดระดับเจ้าแท่งนี้ลงมาได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะได้เผื่อว่าที่เก็บของคุณมันไม่สูงมากนะคะแล้วก็สำหรับแก๊สเจ็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงมือที่รองรีดแล้วก็ที่จับจีบแล้วก็ที่แปลงผลออกนะคะสามารถที่เก็บไว้ที่กระเป๋าด้านหลังของเครื่องที่เขามีไว้ให้ได้เลยนะคะตรงกระป๋องข้างหลังเครื่องก็จะเก็บทั้งเนี่ยนะคะใบรับประกันนะคะข้อมูลต่างๆนะคะเผื่ออยากจะมาอ่านอีกครั้งนะคะอุปกรณ์ทั้งหลายแกจเจ็ตนะคะแกจเจ็ตที่เขาให้มาก็คือสามารถที่จะใส่ไปในนี้ได้เลยสำหรับเจ้าอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะนั่นคุณก็จะแขวนไว้ตามเครื่องก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะแขวนตามเครื่องก็เอามาใส่ไว้ในกระเป๋านี้ได้เช่นกันแล้วก็อย่าลืมเจ้าสองอันนี้ด้วยนะคะเป็นอย่างที่บอกเป็นเครื่องแรกที่แบบมีแก๊สเจ็ดเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคะแล้วก็สามารถเก็บอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำความสะอาดนะคะตรงด้านนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นช่องให้ปล่อยน้ำนะคะสามารถจะทำความสะอาดโดยการปล่อยน้ำจากช่องนี้ได้เลยนะคะเพื่อจะทำความสะอาดตะกร้าอีกทิปนึงที่อยากจะให้นะคะก็คือว่าผ้านะคะหลังจากที่เรารีดเขาด้วยเครื่องรีดไอ้น้ำเนี่ยค่ะเขาจะมีความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีราวเพื่อแขวนเขาก่อนที่จะเอาเข้าตู้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง15นาทีหรือถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงเลยก็ดีค่ะเขาจะได้แห้งสนิทก่อนที่จะเอาเข้าตู้จะไม่มีกลิ่นอะไรนะคะวิดีโอนี้ถึงกับเหงื่อตกเลยนะคะตั้งแต่ประกอบจนทดลองให้ดูนะคะว่ารีดอย่างไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทิปเทคนิคต่างๆที่พิมให้ไว้ก็คือว่าเวลาที่คุณเริ่มรีดไปนะคะให้พยายามยกสายขึ้นบ้างนะคะน้ำมันจะได้ไม่มาค้างอยู่ในสายนะคะแล้วมันปรากฏว่าไอ้น้ำมันจะไม่ค่อยออกแล้วก็ระวังด้วยเพราะว่าตรงหัวของไอ้เจ้าที่ทำความร้อนเนี่ยนะคะมันจะมีบางทีมันจะหยดน้ำมันจะกลั่นตัวแล้วน้ำมันจะหยดลงข้างล่างแน่นอนนะคะรองเท้านะคะเพราะนั้นแนะนำว่าไม่ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านเวลารีดก็พยายามระวังให้มากนะคะอย่าแล้วก็อย่าเอามือไปวางไว้ด้านหลังเวลาที่เรารีดผ้าที่มันบางแต่ถ้าเกิดผ้ามันบางเนี่ยความร้อนมันทะลุทะลวงมากๆแล้วค่ะก็ต้องบอกนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่3ที่4ที่5ที่เริ่มใช้ไปแล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่ใช้แล้วน่าประทับใจทีเดียวนะคะแต่มันไม่ได้ว่ามีรุ่นเดียวในตลาดนะคะคุณอาจจะสามารถลองเดินดูก็ได้เพราะมันมีหลายรุ่นหลายแบบที่อาจจะเหมาะกับความต้องการเรามากกว่านะคะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดชอบสีส้มนะก็จะลองเลือกรุ่นนี้มาใช้ดูก็ได้นะคะเพราะแก๊สเจ็ดเยอะทีเดียวนะคะก็ช่วยทุ่นแรงในการรีดเราให้ง่ายมากขึ้นเร็วมากขึ้นสบายมากขึ้นนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะหวังว่าคุณจะไปลองเดินดูที่ห้างเอาแล้วกันนะคะเพราะว่าพิมก็สามารถให้ข้อมูลได้แค่เบื้องต้นเท่านี้เองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ